ดีครับผมพิจารณ์ทองเกียรติยิ่งครับวันนี้เจอกับชาติพยัคฆ์กันนะครับเคยชกกับเขายังเคยครับกี่ครั้งอ่ะครั้งเดียวเป็นไงแพ้แค่ไหนครับแพ้เข้ามาที่นี่ไหมที่ราชดำเนินครับราชดำเนินวันนี้118ครับเรามาพอดีเลยใช่เราซ้อมอยู่กับเสี่ยฟิวใช่ที่ไหนที่เกียรติยิ่งครับอ๋อเกียรติยิ่งอยู่ที่กลับไปที่เดิมกลับอยู่ที่นู่นเลยนะใช่ซ้อมมากี่วันอ่ะ20วันเราก็ประเภทยังไงของดูดันครับชาติเห็นไอ้ชาติพยัคฆ์ก็ตายยังไงสดายมีแข้งซ้ายเราน่าจะยาวกว่าเขานะใช่เราสูงเท่าไหร่275น้ำหนักของเราปล่อยๆเท่าไหร่ปล่อยๆ58ปีนี้อายุ25ชกมวยมารวมกี่ครั้งได้70ครับ70กว่าครั้งนะใช่ครับผลงาน3ไฟหลังเป็นไง3ไฟหลังก็แพ้2ชนะ1แพ้2ชนะ1เวทวันนี้เราต้องคุมไหมเนี่ยคุมกี่โลได้สัก3 4โลก็ปกติของนักมวยนะใช่ครับอ่ะเป็นคนจากจังหวัดชุมพรครับอ่ะฝากเป็ดครับเชียร์ในชุมพรก็พี่น้องชาวชุมพรช่วยเชียร์พวกนี้ครับคืนนี้ผมทำเต็มที่แน่นอนครับโอเคคุณดีมากว่าไปเอาละแนะนำตัวครับผมครับสวัสดีครับผมเจ้าพยัคฆ์ลานามวันนี้เจอกับเพชรก้านทองนี่เป็นครั้งที่ไหนครั้งที่2ครับครั้งที่2นะ2หรือ3 2ครับ2นะล่าสุดเราชนะเข้ามาครับที่นี่นะที่ราชดำเนินครับดำเนินวันนี้พี่กัดเท่าไหร่118มาเกินแล้วเมื่อเช้า2ปอนด์ครับเวทนี่โอเคมั้ยก็ได้อยู่ตึงมั้ยก็นิดๆครับนิดๆก็คุมกี่โลได้4 5โล3กิโลก็ไม่เยอะเท่าไหร่เราซ้อมอยู่ที่พัทลุงกี่วันซ้อมมาก็โชว์ดำดากว่าเราประเภทฝีมือครับเขาก็น่าจะเขาสูงเขาสูงกว่าเรานะครับแต่ชกกันแล้วไม่มีปัญหาเขามีลูกอะไรน่ากลัวไหมท่านทองที่ชกกันนะก็ครับลูกขวางลูกแทงอะนะแก้มาแล้วนะเราชกมวยมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้ว50กว่าเราสูงเท่าไหร่170น้ำหนักปล่อยๆครับ57กว่าปีนี้อายุเท่าไหร่ละ17ครับ3ไฟหลังเป็นไงผลงานเราก็ชนะหมดเลยครับชนะรุ่นเลยนะล่าสุดชก100เท่าไหร่120ไปแดนครับอ้าวใช่วันนี้ก็118ครับ18ก็ตึงหน่อยอ่ะเราเป็นคนจากพัทลุงอ่ะฝากแฟนครับชื่ออะไรครับลุงครับช่วยเป็นกำลังใจเพิ่มด้วยนะครับวันนี้เพิ่มตามเต็มเตะติดด้วยครับโอเคขอจุดนี้หนึ่งบ้าง